บอกพี่มันใหม่เลยเนี่ยมึงอ้วนไปเก็บอะไรไปทำอะไรกินไปหาตะเท่ากันเลยค่ะทุกคนไปเฮาจะไปตัดกล้วยกันนะครับเด้อกล้วยสุกแล้วเทื่อนึงครับจ้ะกล้วยสุกเทื่อนึงแล้วตัดไปเฮ็ดกินนะครับเด้อจ้ะต่อไปกินน้ำไปกินน้ำนี่ครับย่างมาเลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับกล้วยสุกค่าเคี้ยครับจะตัดกล้วยไปไว้ไปโอมไว้น้ำครับมันสุกบ่ได้เบิดครับแล้วจะพาไปเฮ็ดขนมกินน้ำเด้อครับเด้อจะเฮ็ดหยังค่อยติดตามเด้อครับเด้อจ้าโอเคแล้วครับค่อยติดตามเด้อมาตัดกล้วยกันนะคะทุกคนทางนู้นอีกหวีหนึ่งนะทุกคนนะเห็นไหมนี่ได้แล้วแต่เราตัดแล้วเมื่อกี้หันไปดูต้นนู้นอยู่นี่นะครับตัดแล้วนะครับกล้วยนี่มันสุกครึ่งหนึ่งเนาะเหลืออีกครึ่งเนาะเดี๋ยวจะไปแฝนหน่อยครับจ้ะตามมาเลยครับเรารอให้กล้วยสุกนะคะเราแฝนไว้ก่อนแฝนกล้วยไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวสุกแล้วเรามาดูอีกทีนึงค่ะทุกคนเราก็พากันตัดกันมาแล้วนะทุกคนแล้วเราทิ้งไว้อยู่ประมาณสัก5วันมั้ง5วันหรืออาทิตย์นึงก็ไม่รู้นะจําไม่ได้นะทุกคนมันเหลืองหมดแล้วอ่ะเออเนี่ยมาดูกล้วยล่ะได้แล้วเหลืองเต็มที่แล้วนะทุกคนหลังจากวันนั้นนะดูเหลืองแล้วหนูอ้วนจ๊ะจะเอากล้วยมาทําอะไรกินเมนูแรกของเรานะทุกคนเราจะมาทำเฟนโทนกล้วยหอมกันค่ะทุกคนเฟนโทนกล้วยหอมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทุกคนนี่เราเอาขนมปังมาหั่นนี้อันนี้เราหั่นแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเราจะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะทุกคนนี่ช่องสี่เหลี่ยมเราจะทำเฟนโทนกล้วยหอมก่อนเพราะว่าเป็นเมนูง่ายๆอาหารตอนเช้านะทุกคนนะเฟนโทนกล้วยหอมอันนี้ไม่ใช่กล้วยหอมสิเขาเรียกกล้วยน้ำว้าดิกล้วยน้ำว้าบ้านเฮาเด้อจ้า wow. นี่จะได้ทรงนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้เราก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่ทำ5แผ่นพอนะทุกคนเรามีอีกเมนู2เมนูนะเดี๋ยวเราทำนี่ทำเมนูเฟสโทนเสร็จแล้วเราจะไปเมนูที่2กันนะทุกคนเราไปดูเฟสโทนของเรากันเลยว่าทำยังไงนะทุกคนไปดูกันเลยเฟสโทนของเรานะทุกคนก็จะมีไข่กระนมอะไรประมาณนี้นะทุกคนไข่กระนมไข่กล้วยหอมใส่กล้วยหอมแล้วก็เก็บไข่มาแล้วก็ตีไข่ใส่ไข่ไปแล้ว2ใบนี่แล้วก็ใส่นมจืดนิดหน่อยนะนี่ก็ตีใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลหน่อยนึงก็พอเฟสโทสต์ของเรานะคะก็จะใช้กล้วยประมาณนี้เอาลูกนี้แหละแล้วก็เอาอีกลูกหนึ่งจะใช้ประมาณ3ลูกนะทุกคนนะด้วย3ลูกน่าจะพอนะทุกคนก็หั่นไปหอม
อมเฟสโทสของเรานะจริงๆต้องใช้เนยนะทุกคนแต่ว่าเราใช้น้ำมันแทนนะขออนุญาตใช้น้ำมันนะน้ำมันพืชนี่แหละทุกคนน้ำมันพืชนี่เลยจริงๆต้องใส่เนยนะทุกคนไม่มีเนยเราก็ใส่แบบนี้แหละใส่แค่3ชิ้นพอบอกพี่ว่าใหม่แล้วเนี่ยทุกคนดูโหเล่หมดเลยอ่ะ Nope อะคราวนี้มาดูนะทุกคนคราวนี้มาดูจะเท่าทำนะทุกคนหมูอ้วนเท่ากลับไม่ได้อ่ะทุกคนไปดูเฟสโทนเฟสโทนกระทะบ้านเฮานะทุกคนกระทะบ้านเฮาเราเขาใช้เนยเราใช้น้ำมันนะแต่เท่านะคะเชฟแต่เท่าแต่เท่าบ้านเฮาย้าฮู้ใส่กล้วยหวานเฟสโทนบ้านเฮาเลยว้าวดูฝีมือตะเท่านะทุกคนโอ้โหยังแจ๋วอ่ะยังโอ้โหเฟสโทนฝรั่งจริงๆเลยนะนี่ต้องดูตะเท่านะว้าวกล้วยหอมเดี๋ยวกล้วยน้ำหวาบ้านเฮาอีก ลืมกล้วยหอมเฟสโทนบานาหนาบานเฮาเมนูแรกวันนี้เลยสวยอ่ะเหลืองสวยมากเลยทุกคนน่าทานมาแล้วฟีทุ่มว้าวน่ากินจังนี่นะคะเฟสโทนกล้วยน้ำว้าบานเฮา สวยไปทุกคนไม่มีเนยใช้น้ำมันแทนนะไม่เท่าทำก็อยู่กับเตาฟืนเตาถ่านบ้านเฮาเจ้าเดิมเลยนะทุกคนนะเตรียมตั้งน้ำมันแล้วค่ะทุกคนเทรนเทรนเฮานี่นะเมนูที่สองเราจะไปทำอะไรกินกล้วยทอดครับโอ้ซุปแป้งทอดโอ้เดี๋ยวก็เติมน้ำมันหมูไว้นะครับแต่จะให้หมูอ้วนผ่ากล้วยมาให้ครับ
ผมจะเป็นหน้าที่ทอดครับจ้าโอเคทุกคนแล้วก็มาปอกกล้วยเราจะใช้กล้วยไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนพอทอดกินก็หั่นเตรียมไว้นะทุกคนหั่นจนเต็มแน่นๆทุกคนกล้วยของเราเสร็จแล้วนี่ทุกคนเราก็จะมาผสมแป้งกันนะทุกคนแป้งอันนี้เลยแป้งกล้วยแป้งกล้วยทอดแบบสำเร็จรูปนะทุกคนนะหาซื้อง่ายมากนี่แล้วเราก็จะมาเพิ่มเติมด้วยงาค่ะทุกคนอันนี้งาของพี่ขวัญใจมีอยู่แล้วนะแล้วก็มีหนามนะมาผสมแป้งกันเลยค่ะทุกคนแป้งก็เริ่มเข้าที่แล้วนะทุกคนนะนี่เอาแบบว่าเหนียวข้นๆนิดนึงแบบนี้เลยแล้วก็จะใส่งาลงไปใส่งาใส่งาเลยอย่างนี้โก็คนๆแบบนี้ก็ง่ายดีนะทุกคนแป้งสำเร็จรูปแป้งกล้วยทอดนะปกติมันต้องใช้แป้งอะไรมาผสมกันนะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันมาผสมกันอีกทีนึงกว่าจะได้แป้งกล้วยทอดนะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไวแล้วก็จะใช้แบบสำเร็จรูปง่ายเลยกล้วยบ้านเฮานี่แหละมาทำกินไม่ต้องซื้อกล้วยเลยทุกคนแล้วก็ใส่งาป้อยว่านี่งาง่างาเดี๋ยวเราไปดูตะเท่าทอดกันเลยนะทุกคนนะเตรียมเครื่องมือไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอากล้วยที่เราหั่นนะมาจุ่มแป้งโว้ยเมื่อกี้ใช้ที่คีบนะที่คีบไม่ถนัดนี่ว้าวอันนี้กล้วยเราก็จะร้อนเหลืองไวมากเลยทุกคนว้าวไม่สวยแต่อร่อยนะทำเองโอ้โหเหลืองน่ากินนะทุกคนแบบใส่งานะเราไม่มีถั่วใส่เลยเราไม่ได้ใส่ถั่วใส่แต่งาทำกินแบบบ้านเฮาสบายใจพอเพียงก็ไปเล่นโน้ตที่3เด้อคือกล้วยปิ้งเด้อเป็นกล้วยเมนูกล้วยปิ้งนะทุกคนเอาปอกเปลือกกล้วยไว้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเสียบไม้กันดีกว่ากล้วยปิ้งเราตั้งถ่านไว้นะทุกคนโอ้โหถ่านมอดหมดแล้วตอนนี้เราก็ได้ตั้งกล้วยปิ้งไว้แล้วนะทุกคนปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยเดี๋ยวเราไปดูตอนใกล้สุกกันเลยนะทุกคนนะเอ้ยแล้วเท่ากำลังปิ้งกล้วยสวยๆเลยนะทุกคนกำลังเหลืองๆอ่อยๆเหลืองๆหอมๆเลยว้าวกินหอมน่ากินนะเราก็จะมาทำน้ำว้ากันนะคะทุกคนเราได้ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดเดียวนะพอละลายน้ำตาลได้นะทุกคนนะนิดเดียวใส่น้ำตาลลงไปตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็คนเคี่ยวก็เริ่มเดือดแล้วนะทุกคนนะเราจะใส่กะทิเข้าไปค่ะทุกคนเดือดปุ๊บเร็วแล้วก็ใส่กะทิบ้านเฮาเลยจ้าที่ลงไปแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะยกออกแล้วเดี๋ยวมันจะเดือดกระทิงปล่อยเสร็จแล้วเราก็จะ
ใส่เกลือตัดนิดนึงนะทุกคนใส่ไปหอมเลยทุกคนพอใส่กะทิเข้าไปแล้วหอมหอมใช้ไฟถ่านอ่อนๆถ่านบ้านเฮาเลยนะทุกคนนะถ่านอ่อนๆดูทุกคนใส่บ้านเฮาคนบ้านเดียวกันให้มองตากันก็เข้าใจอยู่บ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่คนแล้วก็คนนะทุกคนตอนนี้ของเราก็โหเดือดบู้บู้แล้วคนอย่าให้มันเดือดมากนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจะเท่ากันเลยจะเท่าแต่เท่าจ๋าดูนะไหนคะกล้วยปิ้งของเราโอ้น่ากินจังเลยเอาแล้วครับมื้อนี้เฮ็ดแล้วนะครับเด้อกับข้าวเลี้ยงนิ้วกล้วยมีเมนูอะไรบ้างก็มีกล้วยปิ้งนะครับเด้อว้าวกล้วยปิ้งพร้อมน้ำเชื่อมนะครับโอ้แล้วก็มีกล้วยทอดนะครับเด้อนี่อันนี้ก็เป็นทนนะครับเด้อเป็นทนยังกับบ่ฮู้ดอกเป็นทนเป็นทนมันเป็นทนอาหารตอนเช้าของฝรั่งนะคะจะเป็นเป็นทนกล้วยเป็นทนบานาน่าเป็นทนก็จะกินกับนมข้นนะคะทุกคนนมข้นตามะลิใส่อันนี้นะคะทุกคนวันนี้ตันเฮาเจ็บลิ้นนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้หมูอ้วนจะชิมให้แทนนะทุกคนกับข้างๆนี่นะกับเตียงข้างนี่นะกะต้นกล้วยนี่กะคือยังปลูกไว้เองครับเป็นปลูกไว้ต้นตะเกียบจะเก็บอีกรอบนะครับนี่ตะเกียบกำลังขึ้นอีกรอบครับอันนี้ก็เก็บขึ้นรอบที่สองนะทุกคนรอบที่สองนะครับนี่รอบที่สองเก็บได้อีกนะครับตะเกียบนี่ต้นกล้วยปลูกไว้ครับปลูกไว้กินครับเวลานั้นก็พอได้กินครับพอได้ใช้ใบตองครับว่าต้องซื้อเขานะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะที่พ่อบันบอกอย่าลืมติดตามผมต่อไปนะครับเด้อแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมนำเด้อครับเด้อกดสไครป์นำเด้อครับเด้อจ้ะดูหมูอ้วนชิมกันดะค่ะเป็นเบิ้งหมูอ้วนชิมนะครับเด้ออยากกินแล้วเนี่ยทุกคนเพราะมื้อนี้ผมปวดฟันครับกินบ่ค่อยได้ครับปวดฟันเจ็บลิ้นครับจ้ะจ้ะครับทุกคนอย่างแรกแต่เฮาไม่รู้จักคือเฟ้นโทนนะคะทุกคนเฟ้นโทนนี่มาชิมของตะเฮานะคะของเราของหมูอ้วนเละนะคะทุกคนทอดครั้งแรกครั้งที่2ก็เละนะทุกคนครั้งที่3ก็เละนะทุกคนมาให้ตะเฒ่าทําให้ตะเฒ่าหูทําออกมาสวยมากเลยทุกคนหนูว่าขนมปังเฟนโทนเรามาชิมกันภาษาฝรั่งก็เฟนโทนบานานะ คืออาหารเนี่ยแหละใส่ไข่ใส่กล้วยบ้านเฮาเนี่ยแหละขนมปังเฉยๆเค้าเรียกว่าเฟนโทนกล้วยน้ําว้าบ้านเฮาด้วยจ้ะอย่างเงี้ยเขากินกันอย่างเงี้ยนี่มีมีดมีอะไรอาหารคล้ายๆฝรั่งด้วยจ้ะเรามาประยุกต์ให้กล้วยบ้านเรานี่มีสีสันมากขึ้นเหมือนอาหารฝรั่งบางคนเขาไม่รู้จักเนาะแล้วก็ทำให้มันน่ากินมากขึ้นนะทุกคนนะอร่อยขออีกคำหนึ่งสิเนี่ยหมูไว้ในชอบอันนี้มากเลยไว้เน้นๆเลยนะทุกคนจะได้แต่เฮาไม่ได้ชิมแต่เฮาปวดฟันหมูไว้ชิมคนเดียวก็ได้อร่อยเซนทอนของเรานี่จะไปกล้วยนี่กล้วยกล้วยน้ำว้าน้ำกะทินะคะราดน้ำกะทินะทุกคนนะน้ำกะทินี้ยังไม่ค่อยเหนียวมากนะทุกคนรีบอะไรประมาณนี้แล้วอยากเอากล้วยจุ่มมาเนี่ยกล้วยเนี่ยจุ่มไปเลยทุกคนอ้วนจะกินเลอะนิดนึงได้ปะนี่น่าทานไหมใส่น้ำหน่อยหอมกะทิอ่ะทุกคนกล้วยบ้านเราพอดีเลยไม่ต้องแข็งมาก
ที่แรกนึกว่าจะไม่อร่อยนะมันนิ่มเกินแต่ว่ามันอร่อยมากเลยแต่ถ้าทำนั้นเนี่ยถ้าทำอร่อยมากเลยอ่ะทุกคนกล้วยบ้านเราเลยกล้วยหลังบ้านกล้วยหลังบ้านเลยน่ะชิ้นนี้เลยเนี่ยเหลืองหลวงอร่อยอร่อยหอมงานทุกคนหอมงามากเลยทุกคนช่วยบ้านเรานี่หากินได้ง่ายเลยนะทุกคนเอามาประยุกต์ทำให้มันน่ากินมันก็จะน่ากินนะทุกคนนะไม่เสียตังค์เลยค่ะกล้วยจะกินอยู่นี่อีกวีนะทุกคนจะทำกล้วยบวชชีก็ได้นะทุกคนเราเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดยุคโควิดไม่มีเงินแล้วก็พยายามหาของสิ่งแวดล้อมรอบข้างมาทำกินได้นะทุกคนนะวันนี้พี่ขวัญใจก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเข้ามารับดูกันนะคะแล้วก็มาฝากแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันและการช่วงโควิดเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีหมากวนข้างๆนะทุกคนแต่ถ้าเล็งน้องหมาเนี่ยกวนเวลาถ่ายนะทุกคนมานั่งลงให้ดูหน่อยสวัสดีเกงมาดูมาแล้วไม่สวัสดีละวันนี้เราก็ชิมกันแค่นี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปติดตามตาเท่ากันต่อว่าต่อไปตาเท่าจะพาหมูอ้วนทำอะไรกินและจะเก็บของภายในบ้านนี้จะเก็บของข้างบ้านหรือรอบบ้านเราจะไปหากินทางไหนเราต้องติดตามชมดูนะคะหามาเอามาทำกินนะทุกคนแบบพอเพียงวันนี้ไทยบ้านเท่าสบายใจพอเพียงต้องลาไปก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามแก๊งเก็บขวัญควรทุกทีด้วยนะนี่นะเต็มเลยมาอยู่รอบข้างบ้านเรา